จริงๆชอบนะคะก็ชอบบทร้ายมากกว่าคือเหมือนเราเป็นคนแบบตัวจริงอาจจะเป็นคนนิ่งๆแต่ว่าพอเล่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเราสนุกกับบทร้ายมันเหมือนมันได้มีมิติว่าแบบตัวร้ายมันไม่ได้ร้ายแบบร้ายแบบเดียวเงี้ยมันจะมีร้ายกรีการ์ร้ายไม่กรีดร้ายคิดร้ายตลกอะไรเงี้ยมันก็แบบได้เปลี่ยนไปหลายๆคาแรคเตอร์ก็ชอบค่ะก็ยังชอบอยู่นะคะมีตัวร้ายเรื่องไหนก็ยังรับนะคะใช่ก็รู้สึกว่าแบบมันท้าทายอะค่ะบทนางร้ายอะไรเงี้ยมันท้าทายคือถ้าให้เล่นเป็นคนดีก็คงเล่นยากคือหน้าอย่างงี้คงเป็นคนดียากแล้วกับตัวไม่ทันแล้วจริงก็ต้องร้ายต่อไปค่ะแต่ว่าชอบแบบชอบท้าทายตัวเองคือในเมื่อเรื่องนี้เราร้ายแบบนี้แล้วอย่างเงี้ยเรื่องต่อไปมันก็แบบร้ายแบบเดิมไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่องนี้แบบโหทุกคนรอคอยนะคะนักแสดงเองก็แบบรอคอยเลยที่สุดได้ออนแอร์เราดีใจมากแม่ไอซ์อื้อนะคะก็เป็นละครที่แบบทุกคนตั้งใจทำมากแล้วเกี่ยวก้อยก็รับบทเป็นจิดาภาก็เป็นแนวนักไม่เชิงนักธุรกิจจ๋าจะเป็นเหมือนแบบคุณหนูเหมือนเดิมแล้วก็เราก็เป็นแฟนเก่าพระเอกอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เขาเฮิร์ตตอนแรกเหมือนกันแล้วก็กลับมาแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้คือมันมีการเปิดเผยความลับบางอย่างของดังของนางเอกก็คือของดาวนินด้วยเพราะว่าพอเรารู้ว่าทรงพลไปชอบดาวนินแล้วก็พยายามแบบหาข้อมูลทุกอย่างที่จะมาแฉดาวนินให้ได้แน่นอนทุกเรื่องที่เป็นละครรีเมคมีกระแสเปรียบเทียบแน่นอนเราทำใจไปแล้วว่าแบบอาจจะมีอะไรเงี้ยค่ะอ๋อคือมันอย่างที่บอกนะคะว่าแม้วันบทบาทของสองเวอร์ชันมันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แล้วก็เราก็คิดว่าเราไม่ได้ไปเล่นแบบเล่นเหมือนเขาเราเล่นเป็นจิดาภาในเวอร์ชันนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูด้วยบริบทต่างๆรับรองว่ามันไม่เหมือนกันแต่ในเรื่องของความร้ายความแซ่บก็อยากให้ติดตามว่ามันจะแซ่บกว่าเวอร์ชันเดิมแค่ไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยความลับที่นางรู้มารับรองว่าแบบแต่ละแบบแต่ละเม็ดที่ขุดออกมาแฉคือแบบปี๊ดๆทั้งนั้นอะไรเงี้ยค่ะ